นกเขาเข้ามาเสร็จครับไปเนี่ยซ้อมมากี่วันก็รวมๆเกือบ2เดือนแต่ซ้อมอยู่ที่พี่เคครับที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเป็นกู้ป้องซ้อมไฟนี้ก็หลายคนครับมีรุ่นพี่ช่วยเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายตัวใหญ่ช่วยกันเนาะครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ19ครับสูงเท่าไหร่ครับสูง171-172น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็ปล่อยๆประมาณ57ครับเหมือนสไตล์อะไรครับฝีมือก็ได้เขาก็ได้วันนี้มาเจอโฟวินเนาะครับผมไม่เคยต่อยกันมั้ยไม่ครับครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามายังก็ดูอยู่ครับเขาเหมือนสไตล์ฝีมือวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนไงดิก็ตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิเบอร์ทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ช่อง7ครับวันนั้นต่อยกับเป็นวันไรครับเปย์มาวันนั้นก็ชนะครับชนะคะแนนเนาะใช่ไหมเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่112ครับ112วันนี้ต่อ113ครับเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่ก็เกินประมาณ0.2อืมตัวสบายก็คือมายืดเส้นยืดสายตอนเช้านะครับร่างกายไปนี้ก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แรงครับก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมครับสายนี้คุมมากี่กิโลก็ประมาณ5โล6ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละก็หลักร้อยครับหลักร้อยบวกเนาะคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วยนะก็ฝากแฟนมวยบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ด้วยครับทำดีที่แน่นอนเต็มที่นะอาขายโชคดีมาครับโอเคครับนะครับผมโควินมอลัสตะมันดิบครับใครเนี่ยซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนนะซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เจริญครับที่ปทุมที่เดิมครับผมแล้วมีใครไปช่วยเป็นกุ้งเป่าซ้อมไฟเนี้ยก็มีพวกไปสองคนน้องในค่ายเผื่อพี่น้องในค่ายช่วยเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ21ครับสูงเท่าไหร่สูง170น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้15มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรฤทธิ์เนาะไม่เคยต่อยแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังก็ดูครับเขามือจะตายก็ทีมือทีฝั่งหน้าวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนไงดิก็เรื่อยๆครับตามทีล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่ล่าเนินครับวันนั้นต่อยกับต่อยแววังเป็นมั่งวันนั้นก็ชนะคะแนนชนะคะแนนมาเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่112ครับวันนี้ต่อย113เนาะเมื่อเช้ามาแย่น้ำหนักนิดเกินหรือขาดยังไม่ได้ช่างครับน่าจะเกินนิดหน่อยถ้าเกินก็เกินนิดหน่อยก็คือเหมือนว่าวิ่งนะยืดเส้นยืดสายร่างกายเป็นไงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็สี่โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ60-70คนจังหวัดปทุมครับฝากช่วยแฟนคลับเราหน่อยก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับไฟนี้จะไม่ทำผิดหวังครับเต็มที่แน่นอนขอโชคดีมากครับ